นด์ฮิตติดชาร์ตปัจจุบันผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าและบริการที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคมคืนกำไรให้สังคมทำให้คนในชุมชนมีส่วนได้จากธุรกิจนั้นๆวันนี้ค่ะเราจึงมีการทำธุรกิจที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise มาฝากกันค่ะSocial Enterprise หรือกิจการเพื่อสังคมคือธุรกิจที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาสังคมไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมด้านสุขภาพด้านคุณภาพชีวิตของมนุษย์หรือปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนในสังคมส่วนรวมโดยจะต้องรักษาสมดุลระหว่างการตอบโจทย์ของสังคมไปพร้อมๆกับหาโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมเพื่อให้ธุรกิจอยู่รอดได้ซึ่งในปัจจุบัน Social Enterprise ก็มีหลายประเภทแบ่งตามรูปแบบธุรกิจของตัวองค์กรหรือประเด็นที่อยากแก้ไขในสังคมปัจจุบันนะคะมีผู้ประกอบการหลายรายที่ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะแสดงการรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งจะเป็นการให้ความช่วยเหลือในระยะสั้นไม่มีความต่อเนื่องและไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุกระทรวงอุตสาหกรรมค่ะจึงได้ผนึกกำลังผู้ประกอบการรายใหญ่ตั้งเป้าหมายการมีส่วนร่วมดูแลวิสาหกิจ SMEs และสังคมให้เป็นหนึ่งเดียวร่วมกันจากภาคอุตสาหกรรมหรือแนวคิดพี่ช่วยน้อง Big Brotherจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งในภาคอุตสาหกรรมและทางด้านสังคมดังนั้นกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมโดยกองส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่จึงได้จัดโครงการธุรกิจเพื่อสังคม Thailand Social Enterprise ขึ้นเพื่อส่งเสริมแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคมถ้าประเทศไทยสามารถสร้างผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ Social Enterprise ได้กว้างขวางขึ้นนอกจากคนในชุมชนจะมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจแล้วก็ยังช่วยแก้ปัญหาทางสังคมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้ในระยะยาวและทำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นอีกด้วยค่ะ Social Enterprise คือการที่บริษัทเอกชนเข้าไปช่วยชุมชนโดยวิธีการให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการตลาดทำให้ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในชุมชนนั้นมีคุณภาพมากขึ้นและยอดขายที่ดีขึ้นกำไรส่วนหนึ่งที่ได้จากการขายทางชุมชนก็จะต้องแบ่งเงินส่วนนั้นมาทำประโยชน์ให้กับชุมชนของตัวเองพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้นเมื่อชุมชนเข้มแข็งและใช้วิธีนี้ในการดำเนินกิจการมันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดจึงเรียกว่าเป็น Social Enterprise ค่ะการที่จะลุกขึ้นมาทำธุรกิจเพื่อสังคมนั้นไม่ยากจนเกินความสามารถของเราแน่นอนค่ะเพราะพื้นฐานของธุรกิจประเภทนี้ก็เหมือนกับธุรกิจทั่วไปเพียงแต่ว่าต้องมีประเด็นในการแก้ไขปัญหาของสังคมเข้าไปด้วยทั้งในด้านรายได้และผลประโยชน์ที่สังคมจะได้รับนั่นเองค่ะส่วนใครเป็นมือใหม่ก็ทดลองทำเป็นโมเดลเล็กๆก่อนแล้วค่อยขยับขยายเป็นองค์กรอย่างเต็มตัวนะคะ